สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักถ้าผมจะเอาสำนวนของคุณดอกดินมาร้องว่าร้อนแล้วจ้าร้อนแล้วจ้าเหมือนอย่างกับคุณดอกดินเวลาหนังของคุณดอกดินถึงล้านคุณดอกดินจะตะโกนเลยล้านแล้วจ้าล้านแล้วจ้าผมก็จะตะโกนบ้างว่าร้อนแล้วจ้ามันจะไม่ร้อนได้ยังไงล่ะครับหัวกระบาลจะแตกถ้าเวลาไปอยู่กลางถนนแล้วก็แถมยังมีลูกเห็บแต่โชคดีที่กรุงเทพไม่มีลูกเห็บลูกเห็บแล้วก็พายุของฤดูร้อนมักจะไปเกิดที่ลำพูนผมจำได้ว่าเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนเสียหายมากเลยทีเดียวลูกเห็บทำให้กระเบื้องหลังคาที่ลำพูนแตกกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวต้องมาหาซื้อกระเบื้องบุงหลังคาจากบริษัทปูนซีเมนต์เพราะว่าเอเย่นปูนซีเมนต์ทางเหนือนั้นไม่มีกระเบื้องมุงหลังคาพอสำหรับจะมามุงหลังคาบ้านที่จังหวัดลำพูนก็ต้องมาหาซื้อกันที่กรุงเทพก็นับว่าวุ่นวายพอสมควรสำหรับพายุฤดูร้อนปีนี้ผ่านไปแล้วครับก็ทำความเสียหายให้ทางด้านอีสานตลอดจนทางลำพูนมากพอสมควรคนที่ไม่เคยเห็นความเสียหายจากพายุไม่ต้องถึงกับลูกเห็บหรอกครับแค่พายุเนี่ยถ้าคนไม่เคยเห็นเข้าแล้วจะตกใจว่าโอ้โหแรงลมเนี่ยนะมันทำให้ต้นไม้ต้นไร่ซึ่งเป็นผลไม้ต่างๆถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวผมเคยเห็นสวนผลไม้ที่จันทบุรีโดนพายุต้นไม้ล้มเป็นช่องเลยทีเดียวตามที่กระแสลมผ่านไม่มีอะไรที่จะผ่านได้ครับมันก็ถอนรากถอนโคนกันมาก็เสียหายกันไปถ้าไปเจอเขาที่สวนไหนเจ้าของสวนก็ช้ำอกช้ำใจบอบช้ำไปตามๆกันนั่นก็เป็นเรื่องราวของพายุเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราไม่ได้มีอำนาจเหนือธรรมชาติยังเป็นใหญ่อยู่เสมอคราวนี้ธรรมชาตินั้นถ้ามนุษย์มีการย่ำยีธรรมชาติบ้างธรรมชาติก็จะต้องลงโทษและก็เอาคืนทำให้เกิดน้ำท่วมภัยแล้งพายุอย่างดีเป็นต้นเราเป็นคนที่อยู่ใต้ฟ้าอยู่ภายใต้ธรรมชาติก็ต้องหาทางที่ไม่รบกวนธรรมชาตินั่นก็เป็นสิ่งซึ่งทุกๆคนจะต้องนึกถึงว่าเป็นสัจธรรมพูดมากๆไปมันก็เหมือนกับมานั่งเทศนาในตอนเย็นก็อย่าไปพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องว่าไปกินอะไรอร่อยๆดีกว่าเมื่อวานนี้ผมไปประชุมที่อาคารกว้างไพศาลซึ่งเป็นสำนักงานของปุ้มปุ้ยเพราะว่าผมเป็นกรรมการตรวจสอบของกว้างไพศาลอยู่เมื่อก่อนที่จะเข้าไปประชุมผมก็แวะไปที่ท่าดินแดงไปกินหานพะโล้เจ้าเก่าชื่อชัวเจียบง้วนชัวเจียบง้วนนี้ได้เชียวชนชิมมาหลายสิบปีตั้งแต่สมัยต้นๆแล้วผมจำได้ว่าเท่าแก่ซึ่งเป็นต้นแบบเขาก็มีพี่น้องอีกคนหนึ่งจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายผมจำไม่ได้ซะแล้วตัวเขาเจริญรอยตามเตี่ยคือทำหานพะโล้ส
ส่วนพี่ชายนั้นค้าขายคนที่ทำห่านพะโล้เนี่ยผมได้เห็นมาตั้งแต่นั่งถอนขนห่านอยู่ที่ริมฟุตบาทในสมัยก่อนท่าดินแดงยังไม่ได้มีรถราอะไรจอแจมากมายเป็นท่าน้ำซึ่งข้ามมาจากราชวงศ์ก็เท่านั้นเองเมื่อข้ามมาจากทางราชวงศ์ก็จะไปตามถนนที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแถบนี้มีวัดสองวัดคือวัดทองนพคุณกับวัดทองธรรมชาติสมัยนั้นผมก็เที่ยวอยู่แถวๆทางฝั่งทนเป็นประจำเลยทีเดียวครับก็ต้องมารับประทานห่านพะโล้เป็นประจำผมมีพรรคพวกที่ไปกินห่านพะโล้อยู่เดี๋ยวนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วคนสำคัญคือคุณชายอุมะวิชนีอดีต POASซึ่งเป็นต้นแบบของบริษัทเดินอากาศไทย POAS แล้วก็ตอนที่เดินอากาศไทยบินไปญี่ปุ่นคุณชายเนี่ยชายอุมาวิชินีนี่ก็เป็นผู้จัดการของเดินอากาศไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนหลังเมื่อตั้งเป็นการบินไทยขึ้นชายก็อยู่กับการบินไทยพักหนึ่งแล้วก็ออกไปอยู่กับ BOACสายการบิน British Airways นะก็ไปอยู่กับ BOAC จนกระทั่งเกษียณอายุชายนั้นสนิทสนมเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นเดียวกับกัปตันพร้อมแล้วก็สนิทสนมกันชายกับผมนั้นอายุห่างกันก็5-6-7 ปีเพราะชายอายุมากกว่าแต่ก็คบหากันเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันเราก็มักจะไปกินห่านพะโล้ที่ชัวเจี๊ยบม้วนที่ท่าดินแดงนี่ด้วยกันเสมอยังจำลักษณะการกินของเขาได้เลยเขาจะเอาเนื้อห่านนี่นะครับฉีกออกมาด้วยมือแล้วก็จุ่ม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 ในน้ำพะโล้แล้วก็ส่งเข้าปากแล้วก็ร้องบอกว่าแหมมันจุ่มเลยเขาเป็นวิธีการกินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับใครแทนที่ใช้ตะเกียบใช้ช้อนส้อมอะไรเขาใช้มือนี่แหละครับนั่นก็ยังไปกินอาหารพะโล้ทีไรยังคิดถึงคุณชายอุมาวิชินีอยู่เสมอเสมอเมื่อวานนี้ไปถึงก็ปรากฏว่าลูกซึ่งเขาทำต่อกำลังจะโดนไล่ที่ครับเขาบอกว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย4แถมให้แผนที่มาด้วยเพราะว่าตอนนั้นทางเตี่ยเขาไปเปิดอยู่ที่แถวบางบดตอนนี้เขาปิดไปแล้วเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ย่านจอแจสำหรับคนที่จะไปกินข้าวกินปลาก็ยังปักหลักอยู่ตามเดิมแต่เตี่ยไม่ได้ทำแล้วพวกลูกรุ่นลูกทำแล้วนะครับจะกล่าวถึงชัวเจียบง้วนอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางแถวแถวทางด้านทางด้านแถวแถวผมก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วก็เรียกอะไรไม่ค่อยถูกแถวรามคำแหงแถวถนนพัฒนาการชื่อมันเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันพี่คนที่ไม่ได้ทำห่านพะโล้ช่วยเตี่ยมาตั้งแต่เริ่มเห็นว่าน้องเจริญรุ่งเรืองดีก็ไปเปิดร้านชัวเจ็บงวดขึ้นอีกแต่ก็พูดกันตามตรงนะครับอร่อยเหมือนกันแต่อร่อยไม่เท่ากับชัวเจี๊ยบเงินชัวเจี๊ยบงวนที่ท่าดินแดงถ้าผมจะกินผมจะกินที่ตรงนี้อยู่โดยตลอดในตอนหลังทางอีกP
พี่เขาก็มาเปิดอยู่ใกล้ๆเหมือนกันแต่คนที่จะมากินที่ท่าดินแดงก็มาอุดหนุนร้านดั้งเดิมที่อยู่ตรงหัวมุมนั่นก็เป็นเรื่องราวเก่าสำหรับชัวเจียบงวนที่จะย้ายไปนี่เขาจะย้ายไปเดือนพฤษภาคมเขาให้แผนที่มาแล้วเอาไว้ผมไปรับประทานตอนที่เขาเปิดร้านที่พุทธมณฑลแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ชอบรับประทานเป็ดพะโล้หานพะโล้นะครับสำหรับหานพะโล้ทุกวันนี้ถ้าหาที่จอดรถได้ก็อย่าลืมร้านเบียร์โภชนาร้านเบียร์โภชนาที่ถนนแจ้งวัฒนะนั่นก็เป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่มีหานพะโล้อร่อยมากพอๆกับชัวเจียบม้วนเลยทีเดียวแล้วแถมยังมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างเช่นผัดกะน้าซึ่งเขาผัดได้กรอบอร่อยอร่อยวันนี้ก็พูดแต่เรื่องหานพะโล้ที่เราไปกินมาเรื่องหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยตามปกติผมไม่ค่อยจะรับประทานหมูเท่าไหร่นอกจากจะเป็นหมูหั่นซึ่งในตอนหลังอายุมากๆเข้าก็ไม่รับประทานหมูไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหมูแพงหรอกครับเพราะเราไม่ได้กินหมูกันเป็นชิ้นๆไม่ได้กินสเต็กหมูไม่ได้กินอะไรจนกระทั่งเป็นสารณะก็จะกินเนื้อหมูก็ชนิดที่เขาสับๆแล้วก็เอาใส่ยัดไส้ซาลาเปาก็ไม่เดือดร้อนเรื่องหมูแพงแต่ประการใดแต่สำหรับเห็ดเป็ดไก่นั้นเป็นของชอบถ้ามีเห็ดผมจะกินเห็ดถ้ามีเป็ดไก่ก็กินบ้างตามสมควรเพราะว่าจิ๊บกี่เป็นร้านแรกที่เป็นเป็ดย่างแบบข้าวเสียโปนั่นชวนชิมไว้ตั้งแต่แรกๆ45ปีแล้วครับถัดมาก็ต่อๆมาก็คือที่หงกีอยู่ที่ถนนพระราม4เลยทางข้ามถนนก่อนถึงปากซอยงามดูพรีพอข้ามถนนปั๊บหงกีก็อยู่ทางด้านซ้ายมือไปจอดรถในที่จอดรถของทางชายทะเลจันเพ็ญได้ตรงนั้นเสียค่าจอดให้เขาเราเดินมาประมาณสัก29ก็ถึงร้านหงกีร้านนี้ยังเป็นร้านที่เป็นเอกลักษณ์เสียโปอยู่แบบดั้งเดิมข้าวสวยเนี่ยพอเวลาตักมาอย่ารีบส่งเข้าปากนะครับปากจะพองเพราะมันร้อนจนกระทั่งควันปะทะหน้าปะทะตาร้อนเผาไปเลยทีเดียวนั่นเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเสียโปซึ่งข้าวจะต้องร้อนควันฉุยนั่นเป็นร้านที่ไปกินอีกทีนึงเอ๊ะที่นี่ที่กำลังพูดอยู่นี่มันครอบจักรวาลนะทำไมถึงกลายเป็นเชลชนชิมไปก็ไม่ทราบก็เป็นเพราะว่าคนที่ชอบรับประทานแต่ทุกๆวันนี้ผมรับประทานน้อยครับรับประทานน้อยมันเป็นอย่างนี้เองพอรับประทานเข้าไปหน่อยหนึ่งอายุมันมากเข้าไม่ได้ออกแรงมันก็จะไปสั่งสมที่พุงกะทิทำให้รอบเอวโตขึ้นผมไปญี่ปุ่นมา2เดือน4หนรับประทานไคเซกิซะวันละ2มื้อ5วัน10มื้อกลับมามีน้ำหนักขึ้นไป3กิโลเวลานี้ก็ลดลงมาได้กิโลหนึ่งยังเหลืออยู่อีก2กิโลก็จำเป็นที่ต้องกินอะไรน้อยๆหน่อยแล้วนะครับอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยผมก็จะรับประทานข้าวต้มชามเดียวกับก็ไม่มีอะไรมาก
ปลาทูเป็นสำคัญปลาทูทอดแกะเอาแต่เนื้อแล้วก็ผัดผักมีผักกะน้าผักผักบุ้งผัดเปลี่ยนกันเป็นประจำนานๆก็มีบวบผัดไข่เท่านั้นเองพอเสร็จแล้วพอถึงกลางวันก็จะกินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวตกเย็นตามปกติเพราะถ้าเป็นไปได้ผมจะกินข้าวต้มถ้าไปร้านสนั่นอาหารทะเลสนั่นข้าวต้มปลาที่ตรงริมคลองตรงอตก.ผมก็จะกินข้าวต้มปลาหิมะชามเดียวใส่ไข่หนึ่งใบเรื่องไข่นี่ขาดไม่ได้ครับในอาทิตย์หนึ่งผมจะรับประทานไข่ประมาณสัก4ฟอง4ฟองครับอันนี้ในรูปแบบของไข่ลวกบ้างไข่เจียวอะไรบ้างก็อยู่ได้ด้วยไข่ก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรคอเลสเตอรอลอะไรสูงคอเลสเตอรอลของผมก็ยางเก่งแตะอยู่แค่200ส่วนใหญ่ส่วนมากจะอยู่ราวๆ170ก็ไม่เลือดร้อนอะไรนะครับรวมทั้งไตรกลีเซอไรด์ด้วยผมไปตรวจโรคประจำทุก2เดือนตามที่หมอนัดก็มีอะไรที่สูงไปก็ควบคุมคุณหมอก็แนะนำอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาก็เลยทำให้พอจะอยู่รับใช้ท่านทั้งหลายได้ไปอีกสักหน่อยหนึ่งถ้าถึงเวลาก็คงจะไม่ได้มีเวลากราบถวายบังคมลาก็คงจะไปเลยนั่นเป็นเรื่องของการปลงสังขารซึ่งหลายต่อหลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งไปปลงสังขารผมก็ปลงเงียบๆแต่ก็ยังทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างเดิมครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อคืนนี้ผมไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ร้านฮานายะซึ่งเป็นร้านดั้งเดิมที่ผมรับประทานมาตลอดเพราะว่ามีเชฟใหญ่ชื่อมิจังเดิมเขาทำงานอยู่กับไดมารูเมื่อประมาณ45ปีก่อนสัก45ปีหรือราวๆ40ปีก่อนในตอนนั้นเขายังอายุแค่20มาเป็นเชฟขายอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ทางด้านที่เป็น World Trade Center ในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดินของวังเพชรบูรณ์ปลูกเป็นตึกแถวให้เช่าก่อนที่จะมาเป็น World Trade ในปัจจุบันมิจังอยู่ที่ตรงนั้นผมก็ไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่นั่นเป็นประจำทำให้รู้จักกันคุ้นเคยกันแล้วก็เขาก็ได้พบรักกับสาวที่เป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นคนตรอกจันก็เลยแต่งงานกันมิจังก็เลยเป็นคนที่เรียกว่ามีสองบ้านบ้านหนึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่อยู่ส่วนอีกบ้านหนึ่งเขาก็อยู่กับภรรยาที่อยู่ที่ตรอกจันเขาก็ยึดอาชีพเป็นเชฟญี่ปุ่นมาเรื่อยจากไดมารูก็มาอยู่ที่ฮานายะอยู่ยืนยาวมาจนกระทั่งมีลูกซึ่งลูกนั้นบวชแล้วทำงานทำการแล้วมิจังก็ยังไม่เกษียณทั้งๆที่อายุก็เข้าไป60กว่าผ
พอมาในตอนหลังนี้มิจังป่วยครับจะต้องเข้าฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้งผมไปเมื่อคืนนี้ก็ไม่เจอมิจังได้ข่าวว่าไม่ค่อยได้มาแล้วก็รู้สึกสงสารคนที่ป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตเนี่ยไม่ได้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาหรอกครับเพราะการเข้าทำการฟอกไตทีหนึ่งเนี่ยจะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนอนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นให้เครื่องเข้าทำการฟอกพอเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาบ้านพออีก2วันก็เข้าไปอีกไปฟอกอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่กับโรงพยาบาลอยู่โดยตลอดเรื่องของไตวายเนี่ยนะครับผมก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานมานานไตมันจะเสื่อมก็ต้องระมัดระวังแต่ผมถือมติว่าระมัดระวังเอาไว้แล้วถ้ามันจะเกิดก็ถือว่าเกตเซราเซราอะไรมันจะเกิดก็มันต้องเกิดถ้าระหว่างนี้ยังไม่เกิดก็ต้องระมัดระวังตัวไม่ให้มันเกิดอย่างมิจังนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องทำการรักษาด้วยการฟอกไตต่อไปผมพบกับคนที่ต้องเข้ารับการฟอกไตหลายต่อหลายคนแล้วอย่างคุณรัฐศรีไกรวินซึ่งเสมือนพี่ชายของผมก็ล่วงลับไปแล้วก็ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเมื่ออายุใกล้90ก็จะต้องเข้าฟอกไตบัดนี้ก็ถึงแก่กรรมไปแล้วครับคนที่เป็นโรคไตต้องเข้าไปฟอกไตบางคนและหลายคนมีโชคดีได้ทำการเปลี่ยนไตเรื่องของการเปลี่ยนไตนั่นนะฟังดูมันง่ายแต่เรื่องที่มันยุ่งยากนี่มันมีมากคือไตที่ได้รับมาจากผู้บริจาคนะมันจะเข้ากับตัวของเราได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าตัวของเราปฏิเสธมันก็มีเรื่องเดียวเท่านั้นก็ต้องกลับบ้านเก่าแต่บางคนประสบผลสำเร็จเป็นคนที่มีโชคในจำนวนนี้มีคนที่ผมรักใคร่คุ้นเคยอยู่ท่านหนึ่งคือคุณวีระชัยแนวบุญเรียนซึ่งเป็นอดีตกกต.เดิมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ได้มีการร่วมงานกันโดยมีการออกรายการครอบจักรวาลเมื่อตอนที่คุณวีระชัยทำงานเป็นกรรมการกกต.อยู่พูดถึงการลงคะแนนด้วยการกดอะไรต่างๆนานามีการนับคะแนนด้วยวิธีใหม่ซึ่งทางรายการครอบจักรวาลก็ได้นำเอามาออกอากาศให้คนได้ทราบว่าเดี๋ยวนี้การนับคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เทคนิคสมัยใหม่ซึ่งจะแม่นยำแล้วก็ไม่มีการโกงไม่การมีการนับผิดคุณวีระชัยไม่ได้พบกันนานได้ยินแต่ข่าวว่าต้องเข้าทำการฟอกไตแต่เมื่อวานนี้ผมได้รับข่าวที่เป็นที่น่ายินดีว่าคุณวีระชัยไปทำการเปลี่ยนไตที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ไตใหม่ที่เข้ามาแทนที่ไตเก่านั้นทางร่างกายตอบรับเป็นอย่างดีก็ทำให้คุณวีระชัยเท่ากับเกิดใหม่มีกำลังวังชาไปโน่นมานี่อยู่โดยตลอดไปเล่นกอล์ฟไปทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ข่าวจากคุณชันทมนซึ่งเป็นภรรยาก็รู้สึก
แล้วก็ขอแสดงความยินดีที่เป็นผู้ที่มีโชคดีในการเปลี่ยนไตนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนไตซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคไตวายอย่างชะงักแต่สุดแท้แต่บุญกรรมของแต่ละคนร่างกายมันจะรับหรือไม่รับถ้ารับก็ดีถ้าไม่รับก็เสียก็เป็นธรรมดาโลกนะครับพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บวันศุกร์ที่28นี่นะครับผมจะต้องไปเข้าค่ายเบาหวานของโรงแรมเปาโลที่โรงแรมภูริมาศบีชแอนด์สปาที่บ้านช้างสำหรับโรงแรมภูริมาศนี้เจ้าของโรงแรมก็เป็นเครือญาติกับคุณจำเริญวัฒนายากรจะเป็นเครือญาติอย่างไรนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับเอาไว้ให้เจอเขาซะก่อนค่อยพูดกันสำหรับคุณจำเริญวัฒนายากรนั้นเป็นนักเรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันแล้วก็สนิทสนมกันมากเขาอยู่ที่นราธิวาสเวลาผมไปนราธิวาสผมก็จะไปเยี่ยมเยียนในตอนหลังเขาก็เป็นอัมพฤกษ์แล้วก็เรียกว่าต้องนั่งรถเข็นอยู่ตลอดเวลาท่านคงจำได้ว่ามีข่าวฮือฮาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงซึ่งมีอะไรๆใหญ่ผิดธรรมชาติคุณจำเริญในตอนนั้นก็อุตส่าห์ส่งรูปผู้หญิงคนนี้เอามาให้ผมดูเป็นที่ระลึกเพื่อให้พิจารณาปลงว่าใหญ่โตอย่างที่เขาว่าหรือไม่นั่นก็คือคุณจำเริญและในตอนหลังคุณจำเริญก็อาการทรุดลงไปทรุดลงไปไปเยี่ยมทีหลังก็ได้แต่มองตากันไม่ได้พูดได้จาอะไรกันแล้วหลังจากนั้นก็ถึงแก่กรรมนั่นก็เป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งคุณจำเริญวัฒนายากรสำหรับโรงแรมภูริมาศนี่ก็เป็นเครือเป็นคล้ายๆเครือญาติหรือจะเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างนี้นะครับเอาไว้ผมจะไปฟื้นความจำอีกทีนึงก็แล้วกันข้อใหญ่ใหญ่ความก็คือว่าเขาเลือกโรงแรมภูริมาศในปีนี้เป็นค่ายเบาหวานของสมาชิกชมรมเบาหวานของเปาโลวันศุกร์ที่28ออกเดินทางจากเปาโลไปถึงในตอนเย็นเพราะว่าเป็นค่ายเบาหวานเริ่มแรกเป็นครั้งที่7นะในคืนวันนั้นแหละครับในคืนวันศุกร์ที่28หลังจากรับประทานอาหารเย็นผมก็จะต้องไปบรรยายเรื่องดูแลลูกหลานอย่างไรให้ห่างไกลเบาหวานซึ่งเป็นหัวข้อบรรยายที่ผมไม่ถนัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลูกหลานไม่ใช่เรื่องที่ประสบกับตัวเองแต่ก็คงจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นบรรทัดฐานที่ดูแลลูกหลานไม่ให้เป็นเบาหวานลูกของผมไม่เป็นแต่หมึกแดงทำท่าเพราะว่ามันกินมากดื่มมากน้ำตาลก็สูงก็ต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำตาลสูงจนเป็นเบาหวานเหมือนกับพ่อนั่นเป็นเรื่องค่อยเกิดกับตัวเองคือไม่มีใครดูแลผมผมดูแลตัวเองก็เพลิดเพลินเจริญใจไปจนกระทั่งเป็นเบาหวานเมื่ออายุประมาณใกล้ๆ60โดยที่ไม่รู้ตัวเองเพราะยังกินได้มีอาการอะไรก็ไม่มีมีอยู่ตอนหนึ่ง
ผอมโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ก็ยังกินได้ผมก็ยังกินเหล้าประจำอยู่งั้นกินหนักซะด้วยเพิ่งจะมารู้ว่าไอ้เหล้าเนี่ยนะมันทำให้เกิดเบาหวานได้ทั้งที่ไม่มีเบาหวานในกรรมพันธุ์ก็จะบรรยายถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าดูแลลูกหลานยังไงถ้าลูกก็แนะนำเขาบอกว่าดื่มแต่พอเมาไว้ผมแต่พอกล้าวกินเหล้าแต่พอเมาเหมือนอย่างคำโบราณที่เขาว่าไว้สมัยโบราณนั้นเขากล้าวผมก็บอกว่าไว้ผมแต่พอกล้าวกินเหล้าแต่พอเมาก็คงจะรอดพ้นจากเบาหวานได้ก็คงจะมีเรื่องอะไรต่ออะไรที่บรรยายนะครับคือถ้าจะให้บรรยายมาผมก็บรรยายได้เหมือนกันหยิบทางโน้นหยิบทางนี้มาก็ให้ฟังกันในหมู่สมาชิกชมรมเบาหวานเขามีการเจาะเลือดนะครับมีสาธิตวิธีใช้เครื่องเจาะเลือดเพราะคนที่เป็นเบาหวานเป็นประจำเนี่ยจะต้องตรวจดูน้ำตาลของตัวเองแทนที่จะต้องมาเจาะที่โรงพยาบาลเขามีเครื่องเจาะเลือดครับเขาก็จะมีการแสดงสาธิตวิธีเจาะเลือดด้วยตัวเองนะส่วนสมาชิกที่ไปเข้าค่ายก็จะมีการเจาะเลือดก่อนนอนนะพอวันเสาร์ที่29เช้าเจาะเลือดออกกำลังกายแนะนำโดยนักกายภาพบำบัดอาบน้ำอาหารเช้าเข้าห้องบรรยายเรื่องช่องปากกับเบาหวานโดยนายแพทย์พินโยเปลี่ยนรังสีเจาะเลือดอีกโดยทีมพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องเบาหวานมีอาหารว่างพอ10นาฬิกาเบาบรรยายควบคุมอาหารก่อนเบาหวานลงไตโดยด็อกเตอร์ชนิดาปัจโชติการจากนั้นก็มีฝึกปฏิบัติเรื่องอาหารสำหรับคนเบาหวานเจาะเลือดอีกครับกินอาหารกลางวันต่อไปตอนบ่ายการทำสมาธิมีประโยชน์เบาหวานฝึกปฏิบัติโดยแพทย์หญิงคณิษฐาซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้วันเสาร์นี่เป็นวันกิจกรรมพักผ่อนกินอาหารเย็นมีงานปาร์ตี้ครับแต่งกายบรรยากาศชายทะเลวันอาทิตย์เก็บสัมภาระแล้วก็ตรวจสอบการเดินทางไปสวนนงนุษย์ไปชมการแสดงอะไรต่างๆในที่สวนนงนุษย์รับประทานอาหารกลางวันที่ชลบุรีแล้วก็กลับกรุงเทพผมจะต้องไปร่วมงานทุกปีครับต้องบรรยายให้สมาชิกที่ชมรมเบาหวานฟังโดยผมเป็นสมาชิกชมรมเบาหวานคนหนึ่งที่ปฏิบัติตัวได้เรียกว่าคงเส้นคงวาอาการไม่กำเริบถึงกับล้มหมอนนอนเตียงมาเป็นเวลาย่างเข้า21ปีเป็น21ปีแล้วนะครับเนี่ย21ปีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่คุณหมออรยาจะต้องเอาตัวผมเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ทุกครั้งไปในคราวนี้ก็เช่นเดียวกันทีแรกนึกว่าโอ้โหผมจะต้องมีเรื่องที่จะต้องไปต่างประเทศแต่เผอิญปีนี้ซากุระเนี่ยมันหนาวนานอาจจะไม่บานตามกำหนดผมก็เลยมีเวลาว่างต้องไปเข้าค่ายเบาหวานอย่างเรียบร้อยจากค่ายเบาหวานผมจะต้องไปที่เกาะเสม็ดเพื่อจะไปดูรีสอร์ทที่อ่าวกิ๋วนะรีสอร์ทชั้นดีที่อ่าวกิ๋วแล้วก็ไปถ่ายทำมา
พื่อให้ผู้ชมได้ชมว่าเมืองไทยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนชั้นนำไม่แพ้ต่างประเทศครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมจะต้องทำ